มาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลคูลแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่เซปักตะก้อไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2022วันนี้เป็นการพบกันระหว่างสโมสรตะก้อจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับสโมสรตะก้อจังหวัดแพร่รายชื่อผู้ทีมสโมสรจังหวัดแพร่หมายเลข9 10เอกแสนไกลดาวเรืองหมายเลข2 10เอกสถิตสุดสังหมายเลข11 10เอกพุทธิพงษ์พักดีผู้เล่นสำรองหมายเลข1 10เอกวันนิมิตพรมดีและหมายเลข30ตีณัฐพงษ์ทองชัยผู้จัดการทีมนายพัฒนพงษ์พงนวลผู้ช่วยผู้จัดการทีมร้อยตำรวจตีวิทูลชุนตระกูลผู้ฝึกสอนนายทวีปรักตาผู้ช่วยผู้สอนนายสุทินทูเกตรายชื่อผู้เล่นทีมจังหวัดสุพรรณบุรีหมายเลข8จ่าเอกยศนนท์แหลมไทยสงฆ์หมายเลข22จ่าเอกมงคลชัยปาละโคหมายเลข9จ่าตีสหการสุยยังผู้เล่นสำรองหมายเลข13อาสาสมัครทหารพานเอกสิทธิ์นาผมและหมายเลข4อาสาสมัครทหารพานศรีวิชัยบัญชาสีขวาผู้จัดการทีมนายวิทยาบุญยพัชรินทร์ผู้สอนนาวาโทภูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ผู้ช่วยผู้สอนจ่าเอกสุเทพจันทรนุสรรายนามผู้ตัดสินผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์ชวลิตจิรายุกูลผู้ตัดสินนาวาอากาศตรีสมรรถพลโพทองผู้ช่วยผู้ตัดสินร้อยเอกพิสิทธิ์พัฒนมาศผู้ตัดสินกำกับเส้นจ่าสิบเอกสุทธินันท์ปานเกษมและนายอนุชาชุ่มเจริญกรรมการประจำสนามอาจารย์บัณฑิตถูกเจ็ดเชิญนักกีฬาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโมโนแม็กซ์และฟีครับเท่ากับว่าเกมเสิร์ฟของแพร่เนี่ยทำอะไรสุพรรณบุรีไม่ได้เลยครับทีนี้ต้องมาทดสอบเกมรับเลยครับแต่เดี๋ยวดูครับสถานการณ์แบบนี้สากการสุยยังที่นำอยู่3คะแนนครับเลือกเล่นได้เหมือนกันครับแลกมาสัก1ลูกนี่ก็ไม่โดนตีเสมอแน่นอนครับสองเดียครับสถานการณ์มันกลับมานี่คือนำอยู่3คะแนนนะครับสุพรรณบุรีแล้วสากการก็ยังเสิร์ฟจี้ไปที่พุทธิพงษ์ครับเนี่ยฮะแพร่ต้องรีบเบรกเกมเอาไว้เลยครับเพราะว่ามันผ่านพ้นในช่วงครึ่งทางไปแล้วครับนักกีฬา
นักกีฬายังงงอยู่ฮะคือขอเวลานอกไปแล้วครับตอนนี้ก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยแลนด์ลีก2022นะครับได้พร้อมกัน2ช่องทางครับเนี่ยโค้ชทวีปหลักตาครับฤดูกาล2020นี่อยู่กับอำนาจเจริญครับก็ทำผลงานพาทีมปีแรกเนี่ยจบรองแชมป์นะครับแล้วก็2020เนี่ยจบในอันดับที่4ครับอู้แต่เหมือนสถิตสุดสังจะมีปัญหาการบาดเจ็บถึงต้องหามออกไปเลยครับแล้วตัวสำรองของแพร่เนี่ยไม่มีตัวชงและเนี่ยครับดูจากสีหน้ารู้เลยว่ามีงานนะครับวันนี้มิตรพรมดีครับเป็นตัวเสิร์ฟนะครับแต่ว่าไม่มีตัวสำรองในตำแหน่งตัวชงนะครับโอ้โหแล้วตั้งแต่เซตแรกเลยครับถ้าเกิดว่าแพร่ตอนนี้ใช้ตัวเสิร์ฟ2คนนะครับแต่ว่าต้องมาเล่นในตำแหน่งตัวชงครับวานิมิตครับเดี๋ยวมาดูครับว่าประสบการณ์มีอยู่แล้วแต่ว่าตำแหน่งหน้าซ้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับวานิมิตพรมดีและดูสถานการณ์เห็นอย่างนี้เนี่ยจะมีทักทายเลยหรือเปล่าครับไม่แต่ว่าตอนนี้เสิร์ฟลงไหนก็ได้แล้วครับสถานการณ์สู้ยังก่อนหน้านี้กินขวาทีนี้มาใส่ซ้ายของพุทธิพงศ์เนี่ยครับโดนเล่นงานอยู่คนเดียวเลยครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามของเจ้าถิ่นอย่างสุพรรณนี่มีจุดอ่อนให้เล่นเยอะเลยครับเนี่ยซ้ายสุดลูกนี้แล้วพลิกตะข่ายด้วยก็ไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของวานิมิตอะครับโอ้เป็นโจทย์ที่โค้ชทวีปหลักตาที่12ได้มาตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลเลย6ต่อ12ตามอยู่6คะแนนพุทธิพงศ์ครับนี่ฮะต้องอาศัยเกมเสิร์ฟนี่แหละครับลูกนี้กดหนักแล้วโอ้พลิกเน็ตอย่างนี้ก็จบเลยครับเดี๋ยวดูว่าพุทธิพงศ์จะช่วยให้ทีมลดช่องว่างได้ขนาดไหนครับ7ต่อ12ไปคือยศนนท์เปิดนิ่งเลยครับโมชายกสูงไม่พลาดวานิมิตก็พยายามจะเอาหลังมาช่วยบล็อกนะครับเนี่ยฮะพยายามจะสกัดกั้นเต็มที่แต่โอ้มงคลชัยตอนนี้ลูกชงนี่เรียกว่าใส่พานมาให้มงคลชัยแบบนี้ก็ไม่พลาดครับลูกสุดท้ายในชุดนี้ของพุทธิพงศ์กดพลิกเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยก็ยังดีครับมีเกมเสิร์ฟแล้วเหมือนเดิมเลยครับเสิร์ฟชุดเมื่อสักครู่นี้ยกขา3ครั้งได้มา2คะแนนลดช่องว่างมาแล้วเดี๋ยวดูเกมรับครับ5คะแนนลูกนี้แสงไกลแสงไกลต้องโซโล่อีกครั้งเจอบอลโอ้แล้ววันนิมิตครับมีโอกาสแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะนี้ไปเสียจังหวะยังไงครับนี่ฮะลูกก็เด้งมาปกติแต่โอ้จังหวะแปรของวันนิมิตพรมดีเนี่ยครับโอ้พออะไรไม่ใช่ธรรมชาตินี้ก็ดูเล่นยากขึ้นเยอะเลยก็พลาดโอกาสที่จะลดช่องว่างครับสุพรรณหนีไปเป็น14ต่อ8ลูกนี้แสงไกลต้องช่วยชงครับพุทธิพงศ์เจอบล็อกอีกแล้วแต่ว่าคู่นี้ไม่เด้งกลับมาครับโอ้นอกจากจังหวะเตะวันนี้ของยศนนท์แล้วจังหวะบล็อกก็ดีด้วยครับลูกนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะครับแต่วันนี้แสนไกลนี่ก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยสิบพันนำอยู่14ต่อ9ครับ5คะแนนสถานการณ์วันนี้เครื่องร้อนสุดๆแล้วครับวันนี้อาร์ครับเปิดนิ่งยกสูงแล้วเตะลูกนี้ท่วมเลยอาร์ครับ
ก็ได้เตะแบบถนัดบ้างครับแสนไกลดาวเรืองโอ้วันนิมิตลูกนี้นี่เนียนกริบเลยครับจะว่าไปแล้วเนี่ยวันนิมิตพรมดีก็ในตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดเลยเจ้าตัวนี้ไปเล่นตะกร้อคู่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวชงเลยครับแต่ว่าไม่ได้ยืนเปิดในคอร์ดนะครับแต่ลูกชงอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว10ต่อ14ครับตามมาเป็น4คะแนนลูกเสิร์ฟลูกนี้จากการเปิดนิ่งครับมงชัยยกสูงมาดูยศนนท์โอ้โหเตะหนีบล็อกสวยมากครับตัวเล็กกว่าแสงไกลเยอะเลยครับเนี่ยฮะแต่จังหวะเตะนี่ทะแยงไปอีกฝั่งนึงเลยครับหนีบล็อกได้ดีมากครับยศนนท์10 ต่อ 15ครับยุทธพงศ์กดยศนนท์หล่นไม้อ้าวแต่มงคลชัยลูกนี้ตู้ตามเก็บงานให้น้องดีมากครับเปิดลูกนี้นะมันปลิ่มแล้วตามไปเล่นสกิดนิดเดียวครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ไม่โอเวอร์เน็ตด้วยครับเล่นอยู่ในแดนเพียงแล้วแสนไกลก็ไม่รู้จะไปเล่นต่อยังไงครับลูกนี้10 ต่อ 16เลยครับตอนนี้ถ้าลูกเสิร์ฟยังไม่มานี่เหนื่อยแล้วครับแพร่เลือกยอดมงคลชัยโดนไหมต้องแก้ไขอ้าวครับไปโอกาสของแพร่วันนิมิตยกสูงเจอบล็อกไม่พลาดผู้เสิร์ฟยาวๆมาทั้งเกมนะครับเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวได้ผลเลยครับเกมเสิร์ฟวุฒิพงศ์พักดีทำให้สุพรรณเล่นยากแล้วก็เนี่ยครับสุดท้ายได้เตะเหน่งเหน่งยังไม่ยอมครับแพร่ยังมีโอกาสอยู่ครับตามอยู่5คะแนนแล้วก็ยังมีโอกาสในการเล่นเกมรับเพื่อลดช่องว่าง16 ต่อ 11 5คะแนนสถานการณ์กดหน้าโอเนี่ยโอ้วันนี้ถ้าเข้าฟอร์มนี่ทุกชุดมีแต้มการันตีครับเกมเสิร์ฟสาการแล้วโอ้โหพลิกเน็ตจังหวะนี้ต้องยอมเลยครับก็เป็นลูกหม้อเป็นตัวเก่งของสโมสรราชนาวีซึ่งก็เป็นนักกีฬาทั้งชุดของสุพรรณบุรีเนี่ยแหละ17วันไหนเข้าฝักเข้าฟอร์มนี่ก็เรียกได้ว่าขนระเบิดมาทุกชุดนะครับ17 ต่อ 11ซัดอีกทีทีนี้ตรงตัวครับวันนิมิตยกสูงแล้วแสงกลายไม่พลาดท่วมล็อกเลยครับลูกนี้ตัวสูงกว่าเยอะครับรูปร่างได้เปลี่ยนครับนี่ครับบล็อกยศนนท์ไปสุดตัวแล้วยังหาลูกเตะของแสงกลายไม่เจอเลยครับวันนิมิตตอนนี้ก็เหมือนเริ่มปรับตัวปรับจังหวะได้แล้ว17 ต่อ 12ช่องว่างยังอยู่ที่5คะแนนสถานการณ์เนี่ยครับวันนิมิตเปิดต้องให้พุทธพงศ์ช่วยชงยัดหัวเข้ามาตรงนี้ก็ไม่พลาดโอ้ลูกชงแหลมเปียบเลยครับวันนี้ต้องช่วยกันแหละครับแพร่เนี่ยฮะไหลยัดเข้ามาก็แสงไกลยังดีครับดึงเข้าตัวของยศนนท์ครับขลับบล็อกออกข้างไปสิบสามสิบเจ็ดตามมาเป็น13 ต่อ 17แพร่ชุดนี้ถ้าอยากอยู่ในเกมอ่ะเกมเสิร์ฟต้องมาครับลูกนี้สายการเปิดหล่นแสงไกลเล่นเร็วเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่รอเลยครับนี่ฮะสถานการณ์ล้นมาแล้วแสนไกลอ่านแล้วก็นี่ครับโป่งใส่ตัวของยศนนท์เลยครับฉวยโอกาสได้ดีมากครับแสนการดาวเรืองอ่านขาดเลยครับนี่ฮะสุพรรณต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนเกมมาเหมือนจะขาดแล้วแต่จริงๆดูรายละเอียดจริงๆครับแพร่ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับสตาฟโค้ชของสุพรรณบุรีครับนาวาโทพุนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ครับอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยแล้วก็ยังฟาดไม่หยุดนะครับสิงห์บูรพากอดจันแคมป์ชลบุรี
ปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ไก่ชนพิษณุโลกรอติดตามได้ครับทั้ง2ช่องทางในเวลา15 นาฬิกาครับมาดูเกมกันต่อลูกนี้ถอยหลังชงจังหวะพอดีมากนะพงศ์ชัยสำคัญเลยครับสุพรรณบุรีแต้มนี้ฉีกออกไปเป็น4คะแนนนะครับช่องว่างก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยต้องกลับไปดูชุดต่อไปเนี่ยครับ14-18ครับอีก1ลูกคือพี่พงศ์พยายามจะกดให้หายแต่ลูกนี้กดเยอะไปครับครับผ่อนคลายขึ้นเยอะครับสุพรรณบุรีเท่ากับว่าตอนนี้นี่ชุดนี้ต่อให้เสิร์ฟไม่ได้แต้มเลยเนี่ยก็ยังนำอยู่ครับสุพรรณบุรี14แล้วก็ต้องการอีกแค่2คะแนนเพื่อปิดเซตแรกครับ19-14เสิร์ฟลูกนี้นี่นะครับโอ้โหกลายมาลูกหนักๆมาเจอหัวเน็ตแล้วก็หยดลงมาอย่างนี้นี่ต้องยอมเลยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเกมเสิร์ฟของสากลสุยังขึ้นแท่นเซตพอยต์ครับมีอยู่6เซตพอยต์ครับจะได้เซตแรกในประวัติศาสตร์สโมสรครับน้องใหม่สุพรรณบุรีสาการกดเยอะไปนิดนะแต่ก็ยังเหลือให้เล่นอีกเยอะเลยครับสุพรรณบุรีเหลือ5เซตพอยต์อีกหนึ่งลูกครับสากลสุยัง20-15จะเอาให้จบในชุดนี้เลยหรือเปล่ากดเนี่ยครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหลือเกินแล้วก็เซตแรกนะครับสุพรรณบุรีน้องใหม่ก็เริ่มต้นเส้นทางในการแข่งขันตะกร้อไทยลีกได้อย่างสวยงามครับเซตแรกเอาชนะแพร่ทีมเดียวไปก่อน21-15เซตที่1วันนี้นี่ต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งให้สากลสุยังนี่แหละครับเนี่ยฮะระเบิดเกมเสิร์ฟหลังจากที่เครื่องร้อนแล้วก็มาไม่หยุดเลยครับไปดูไฮไลท์กันนะครับการแข่งขันตะกร้อไทยลีกฤดูกาล2022นัดเปิดสนามครับที่สนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีน้องใหม่ครับสุพรรณบุรีวันนี้เปิดบ้านเจอกับแพร่ที่ฤดูกาล2020ในจบอันดับที่6นะฮะแต่รายชื่อผู้เล่นนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากฤดูกาลที่แล้วเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดนะฮะสำหรับทีมจังหวัดแพร่อดีตนี้ก็เคยได้แชมป์ตะกร้อไทยลีกมาแล้ว1สมัยครับแรกยังต้องเข้ามาชมภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 สุพรรณบุรีเป็นฝ่ายส่งลูกลงสนามครับมาดูการแข่งขันในเซตที่2กันต่อครับเซตแรกเจ้าถิ่นได้ไปแล้วครับแล้วแพร่นี่ก็เนี่ยครับตอนแรกตัวชงเป็นสนิทสุสังแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นวนิมิตพรมดีครับตัวชงจำเป็นพอเปลี่ยนฝั่งนี่ก็เสิร์ฟเพี้ยนไม่เยอะเลยครับสถานการณ์อาจจะวัดความตึงของตะข่ายก่อนครับก็เป็นตัวโยนคู่ใจเลยครับยศนนท์แหลมไทยสงกับสากลสุยยังลูกที่2ทีนี้เปิดสวยครับวานิมิตยกสูงเตอร์บ็อกซ์แต่ท่านลูกนี้ยังกดหนักพอที่จะให้ลูกกระดอนไปหลังสนามลูกไหนครับแสงไกลดาวเรือง
กระโดดสูงกว่าเยอะครับแต่เลือกกดแต่ว่าเนี่ยครับบล็อกยุทธชนนก็ถือว่าตามขึ้นไปได้ดีครับ0 2ลูกสุดท้ายในชุดแรกครับเกมเสิร์ฟของซาการซุยยังโอ้ลูกนี้หายจนได้ครับนี่แต่ว่าเหมือนผู้ชมสินบอกออกเนี่ยสาการยังงงอยู่เลยครับเหมือนจะดีครับลูกนี้แล้วไม่มีชาเลนจ์ด้วยเดี๋ยวดูฮะโอ้แต่ดูจากสายตาเมื่อสักครู่นี้ลงเยอะเลยครับอ๋อมีชาเลนจ์ครับโอ้โทษทีครับไม่ได้อัปเดตกันโอเคถ้ามีชาเลนจ์นี่ก็จะชาเลนจ์ได้2ครั้งเนี่ยครับคือลูกอินลูกเอาท์รวมไปถึงลูกโอเวอร์เน็ตหรือไม่โอเวอร์เน็ตนะเดี๋ยวดูครับถ้ามีชาเลนจ์วันนี้ผู้ตัดสินครับคุณสมรพลโพทองครับนาวากาตรีสมรพลโพทองก็มีชาเลนจ์แหละครับแต่ดูจากสายตาแล้วก็สีหน้าของตัวเสิร์ฟอย่างสาการซุยยังเนี่ยก็เหมือนรู้น้ำหนักตัวเองครับนี่ฮะคุณพิสิทธิ์พัฒนมาศครับลูกนี้ครับลงเยอะเลยครับลูกเสิร์ฟของสาการซุยยังก็เท่ากับชุดแรกของสาการก็มีแต้มแล้วครับเกมเสิร์ฟนี่ได้มา1แต้ม2ทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของคุณธิพงษ์พักดีบ้างครับ2ต่อ1เสิร์ฟลูกนี้เปิดสบายครับยุทธชนมงคลชัยต้องถอยเตะนิดนึงแล้วเจอบล็อกเต็มๆครับลูกชงของมงคลชัยไปไม่ถึงจุดที่ควรจะไปครับเนี่ยฮะยุทธชนต้องถอยไปได้หนึ่งแล้วกลายเป็นว่าลูกเตะพยายามจะดึงหนีบล็อกแต่หนีไม่พ้นครับไปเจอหลังของแสงไกลเต็มๆ3แค่ไม่ได้จากเกมเสิร์ฟมาได้จากเกมบล็อกครับหนีไปเป็น3ต่อ1แล้วลูกนี้ก็ลูกดีด้วยครับจะขอชาเลนจ์เลยหรือเปล่าครับนี่ฮะแต่ดูจากสายตานี่ถือว่าลงเยอะเลยครับไปถ้าไม่ถึงเส้นหลังเลยครับโอ้แต่ลูกมันเร็วด้วยครับโอ้แต่ว่านักกีฬาพยายามบอกให้โค้ชชาเลนจ์แต่โค้ชบอกยังไม่ใช้ครับเพิ่งต้นเซตครับโอ้น่าเสียดายครับแพร่คือคนเสิร์ฟก็รู้น้ำหนักเท้าตัวเองครับซ้อมอยู่ทุกวัน3ต่อ2ครับอีก1ลูกครับทีนี้พยายามจะเสิร์ฟตัดข้ามไปครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นี่ผ่านไปเกมเสิร์ฟชุดแรกของทั้ง2ทีมกลับมาเสมอกัน3เท่าครับ3 เท่ามาดูชุดที่2ของสุพรรณบุรีครับกดลูกนี้พอเปลี่ยนฝั่งแล้วเหมือนเกมเสิร์ฟสถานการณ์ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่หนึ่งสองลูกครับเกมเสิร์ฟ3 4 3ต่อ4การลูกนี้เอาแค่ข้ามก่อนครับวานิมิตตายหัวเสาไม่บล็อกด้วยครับโอ้โหเอาความมั่นใจมาจากไหนครับสุพรรณบุรีถ้าเป็นจุดโทษคือยืนให้ยิงเลยครับดูครับโอ้แล้วแสนไกลได้ซัดอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับก็เห็นว่าไกลนิดนึงครับโอ้แต่ว่าแสนไกลเรี่ยวแรงดีอยู่แล้วครับกดหายเลยครับสามต่อห้าครับสุพรรณเกมเสิร์ฟยังไม่มาทีนี้แสงกลายเปิดสวยแล้วจ่ายสานลูกนี้อู้ยังดักได้แล้วโอ้โหกลายเป็นเงินทอนครับโอ้โห
มงคลชัยปาราโคครับอู้จ่ายสั้นลูกนี้สวยแล้วครับแต่โอ้โหลูกนี้เหมือนเตะไปโดนกำแพงอะครับเนี่ยครับมงคลชัยทอนให้ครับโอ้โหจากจะกลายเป็นแต้มสวยๆนี่โดนมงคลชัยขโมย4เลยครับแต้มนี้โอ้น่าเสียดายครับแพร่บางนิดอุตส่าห์ฉวยโอกาสเล่นเร็วครับกลับมาเสิร์ฟมาอยู่แต้มเดียวแล้วเสิร์ฟลูกนี้สาการเปิดแม่พอดีแต่ยังชงตัดมาหลุดข้ามป้ายผู้สนับสนุนไปเลยครับเปิดไม่ดีครับแต่ยังตามชงกลับมาได้ครับเนี่ยฮะแล้วไม่มีบล็อกครับมงคลมงคลชัยลูกนี้ไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้เข้าไปช่วยชงแต่ยศนนท์ลูกนี้ก็ไม่พลาดครับถือว่ายังเคี่ยวครับสุพรรณไม่ให้แต้มแพ้ง่ายๆครับมงคลชัยยกยัดข้าวเตะตีเตะแฉลบออกหลังไปเลยครับทีนี้ได้เตะเน่งๆเลยครับเนี่ยฮะยศนนท์เตะแฉลบออกหลังไปครับสาการนี้วันนี้ก็มาถุงเท้าสั้นข้างยาวข้างนะครับเป็นสไตล์เฉพาะของเจ้าตัว5ต่อ6ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของแพร่ครับจะกดเลยตีเสมอไม่ได้ครับแพร่ก่อนที่จะกลับไปเล่นเกมรับกลายเป็นว่าสุพรรณได้เปรียบอยู่นิดนิดนำอยู่2คะแนนครับสุพรรณบุรี7ต่อ5เนี่ยเหมือนเปลี่ยนแดนแล้วจังหวะเสิร์ฟของสาการซุยยังไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ครับหลายๆครั้งที่พยายามจะกดให้หายนี่ก็เนี่ยครับเหมือนแผ่วลงไปครับเกมเสิร์ฟของสาการสตาร์โค้ชก็คงเห็นแล้วครับแล้วก็เอาศิวบัญชาสีขวาครับอีกหนึ่งตัวเสิร์ฟที่โชว์ผลงานได้ดีครับฤดูกาลที่แล้วอยู่กับสโมสรตะกร้อจังหวัดเลยครับแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งไปเล่นตะกร้อลีกที่มาเลเซียด้วยครับศิวบัญชาสีขวาครับมาดูว่าในสถานการณ์ที่เกมเสิร์ฟของสุพรรณบุรีตื้อไปครับศิวบัญชาลงมาแล้วจะช่วยทีมได้ขนาดไหนเจ้าลูกนี้หลุดออกข้างมานิดนึงถือว่าไปสะสมประสบการณ์มาพอสมควรเลยครับศิวบัญชาออกไปเล่นต่างแดนมาไปเจออะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวดูครับว่ากลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับ7เท่าทีนี้เลือกยอดวันนี้มิดหลงเลยครับโอ้โหนี่นะครับพอไม่ได้กดหนักเปลี่ยนจังหวะนิดเดียววันนี้มิดเข้าไปเจอลูกแล้วแต่ว่าลูกนี้มันเข้าซ้ายอ่ะครับลงมาก็ถือว่าทำเกมเสิร์ฟช่วยให้สุพรรณบุรีได้เหมือนกันครับศิวบัญชา7ต่อ8โกรธมากลูกนี้ก็ยังไม่มาครับทีนี้ถ้าไปทั้งตัวแล้วเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์พักดีครับนี่ก็แผ่วลงไปเหมือนกันครับซึ่งตัวเสิร์ฟสำรองของแพร่ก็ยืนอยู่ในสนามนั่นแหละครับวันนี้มิตรผมดีสุพรรณเปลี่ยนไปแล้วครับตัวเสิร์ฟแต่ว่าแพร่ก็ยังมั่นใจในตัวของพุทธิพงษ์พักดีครับ7ต่อ9เนี่ยครับกดหนักๆมาแล้วเหมือนกันครับเกมเสิร์ฟพุทธิพงษ์เหมือนพยายามไปเสิร์ฟสั้นเยอะไปหน่อยครับก่อนหน้านี้นี่ฮะพอลูกยาวก็ได้ผลเหมือนกันนะครับครับลดช่องว่างเหมือนเหลือคะแนนเดียวแล้วก็มีโอกาสในลูกเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ครับ
พุทธิพงษ์ภักดี8ต่อ9ครับทีนี้เอาแค่ข้ามสุบัมชาเปิดนิ่งครับมีชายยกสูงยศสนนไม่พลาดจังหวะเปิดก็ถือว่าเนียนใช้ได้เลยครับศิวบัญชามงคลชัยถอยไม่ถึง29ก็ชงกลับมาให้ยศนนท์กดตัวนี้ไม่เหลือครับพอผ่านไปเซตที่2เหงื่อเริ่มเยอะนะลงไปนอนกองทีก็ต้องเช็ดสนามทีครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยครับสุพรรณบุรีไม่ให้แพ้ตีเสมอลูกสักครู่นี้พอกลับมาเสิร์ฟก็นำอยู่2คะแนนครับ10ต่อ8ดูชุดที่2ของศิวบัญชาครับตัวสำรองที่ทุ่งเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาเอาเสิร์ฟลูกนี้ยังได้แต่โอ้ยสั้นเหลือเกินลูกชงจะเตะยังไงครับลูกชงมันต่ำกว่าตะข่ายครับเดี๋ยวดูครับลูกชงของพุทธิพงษ์ภักดีเนี่ยครับแสนไกลก็โอ้โหพยายามแล้วครับแต่ยังไงครับลูกมันโอ้โหยังไม่เหนือหัวตาข่ายเลยก็ต้องเตะให้มันโด่งขึ้นไปแล้วกลายเป็นว่าเสียแต้มไปครับแล้วดูตอนนี้เหมือนพุทธิพงษ์ภักดีก็มีอาการหน่อยๆครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้จังหวะชงผิดจังหวะไปนิดนึงครับแล้วก็ต้องขอเวลานอกเบรกเกมมาไว้ครับดูไฮไลท์กันครับเนี่ยในช่วงต้นเซตแสนไกลดาวเรืองลูกนี้จ่ายสั้นสวยมากครับแต่ว่าโดนแย่งซีนโดยมงคลชัยปาละโคครับยืนดักได้พอดีเตะไปแล้วมีเงินทอนครับส่วนนี้ก็จังหวะแก้ไขของทั้งสาการสู้ยังแล้วก็ยศนนท์แหลมไทยสงนะครับช่วยกันเล่นได้ดีครับก็ย้ำผู้ชมนะครับสำหรับแฟนกีฬาแล้วก็แฟนตะกร้อนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกตะกร้อไทยลีก2022ได้พร้อมกัน2ช่องทางนะครับทั้งแอปพลิเคชัน MonoMax ทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ Huawei Store รวมไปถึงอีก1ช่องทางนะครับ TVB Sport 1ช่อง401ผ่านบริการ TVB Giga TV ครับถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปครับ11กลับมาว่ากันต่อครับผ่านพ้นครึ่งทางครับสุพรรณบุรีนำอยู่11ต่อ8ศิวัฒน์บัญชากดลูกนี้เปิดนิ่งเลยครับยกสูงเจอบล็อกอีกแล้วแต่ว่าออกหลังโอ้วันนี้กดไปเนี่ยเจอบล็อกตลอดเลยครับแสนไกลดาวเรืองแต่ก็ยังเตะหนักพอที่เจอบล็อกทีนี่โอกาสที่มันจะเด้งลงในสนามก็น้อยอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟ11ต่อ9ศิวบัญชาอู้ลูกนี้วานิมิตเปิดดีมากครับแสงไกลเลือกแต่หยอดครับโอ้โหเตะทั้งเกมต้องใจหยอดครับแต่ก็ตัดสินใจได้ดีมากครับแสงไกลดาวเรืองลูกนี้เนี่ยลูกมันสวมหัวมาถ้ากดไปก็มีโอกาสเจอบล็อกครับทีนี้เลือกแต่หยอดนิดเดียวครับจังหวะเปลี่ยนเซตนี้แม่นี่ถือว่าเกาะไว้เหนียวแน่นเลยครับเพราะว่าแพ้ไปก่อนในเซตแรกแล้วพอเซตนี้นี่ก็ถือว่าเล่นในละเอียดขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยตามแค่คะแนนเดียวเสิร์ฟหนักลูกนี้ยังไม่มีเสียงตัดสินหรือว่าน่าจะออกหลังไปครับลูกนี้โอ้ทางสนามนี่เงียบเลยก็ลูกนี้ถ้าเป็นลูกออกก็เป็นแต้มสุพรรณบุรีครับ10 12เนี่ยครับ10ต่อ12ครับมีทีเดียวทีนี้กดเยอะไปหน่อยเนี่ยพุทธิพงษ์พักดีลูกเมื่อสักครู่นี้กล้ามกึ่งนะครับแต่ลูกที่กดไปก็
เนี่ยวันนี้พุทธิพงศ์เวลาเสิร์ฟสั้นๆเสิร์ฟกินหน้าซ้ายหน้าขวาเซตที่2นี้ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่10ต่อ13เปิดเนี่ยครับกว่าจะมาครับแต่ก็ได้ครับอย่างน้อยยกขา3ครั้งได้มา1คะแนนเสิร์ฟเข้าช่องของยศนนท์กับศิวบัญชาแน่เลยดูเกมเสิร์ฟเจ้าถิ่นบ้างครับ13ต่อ11ศิวบัญชาโกดลูกนี้อู้เปิดดีมากครับแล้วเตะท่วมเลยครับทีนี้แสงปลายดาวเรืองอู้เปิดซ้ายเมื่อสักครู่นี้ของวุฒิวงศ์พักดีนี่เรียกได้ว่าวันนี้พี่ผมนี่นะเดินผิวปากไปชงเลยครับมีเวลาเยอะเลยครับอู้แล้วคัดลูกชงมาอย่างนี้ก็แสนไกลนี่โอกาสติดบล็อกน้อยมากครับเตะทั่วไปเลยครับ13 12ช่องว่างเหลือคะแนนเดียวครับ13ต่อ12ขี่หนีเลือดหยอดเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหคือลูกหยอดสิว่าบัญชาเนี่ยอาจจะไม่สุดมากแต่ลูกมันปั่นแล้วหนีตัววานิมิตพรมดีครับแล้วไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของวันทิมิดด้วยผู้กลายเป็นว่าวันนี้ลูกหนักอาจจะไม่ได้ผลมากแต่ลูกหยอดนี่ 100% ครับหยอด2ครั้งได้2คะแนนครับเกมเสิร์ฟของศิวบัญชาสีขวา14 12 14ต่อ12ครับทีนี้กดหนักวานิมิตโลนมาครับโดนสวนคืนเลยครับไม่ต้องรอเลยครับมงคลชัยกดหนักใส่วานิมิตแล้วเปิดโลนมาอย่างนี้ก็เหมือนจุดโทษเลยครับมงคลชัยก็ตั้งหัวรอเลยครับครับสุพรรณบุรีมาฉีกทีเดียว3แต้มรวดก่อนที่จะเล่นเกมรับในช่วงโค้งสุดท้ายของเซตที่2โจของแพร่ตอนนี้ต้องเสิร์ฟให้กินหรือต้องบล็อกให้ติดเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยสุพรรณหนีไปเลยแล้วก็นับ1แล้วครับหนีไปเป็น16ต่อ12ดูแต้มนี้ครับแสนไกลพยายามจะยืดขึ้นไปบล็อกแล้วแต่ไม่ถึงนะยศนนท์ในตัวนิดเดียวแต่จังหวะกระโดดสูงมากครับสำคัญเลยครับสุพรรณบุรีชุดที่แล้วครับจากเกมสูสีสูสีมาเนี่ยครับตอนนี้หนีไป16ต่อ12แล้วครับ16อีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟพุทธิพงศ์กดหนักลูกนี้สุพรรณชาไหวไหมไม่ไหวครับครับแพร่ก็ยังไม่ให้สุพรรณไปไกลครับแล้วเป็นช่องที่พุทธิพงศ์พักดีเนี่ยไปทีไรเนี่ยมีโอกาสได้แต้มทุกครั้งเลยครับเนี่ยฮะช่องขวาของศิวบัญชา13 16อีก1ลูกครับโอ้ถ้าได้ชุดนี้มาก็ถือว่ายังอยู่ในเกมครับแค่เอาแค่ข้ามโอ้ศิวบัญชาเปิดนิ่งเลยครับมงชายยกสูงเจอบล็อกแต่ออกข้างครับโอ้เกือบไปได้ลุ้นเล็กๆครับดูลูกนี้ครับเจอบล็อกโอ้ยโชคดีด้วยครับลูกมันไม่ไปโดนตัวของมงคลชัยเนี่ยฮะครับเดี๋ยวมาดูเกมรับของแพร่ครับส่งผลชี้ผลชัดเจนเลยครับ17 13 17ต่อ13ช่องว่าง4คะแนนครับสุพรรณบุรีศิวชาหยอดทีนี้นี่แหละครับโอ้โหแหล่งทำมาหากินของศิวบัญชาสีขวาครับลูกที่3แล้วครับนี่ฮะโค้ชภูนศักดิ์บอกขออีก1ลูกครับถ้าอีก1ลูกก็แทบจะจบเลยครับ18 13เติมช่องว่างไปเป็น5คะแนนครับ18ต่อ13ศิวบัญชาใจคอครับเนี่ยครับโอ้พอรู้ว่าได้ก็ไปไม่หยุดเนี่ยครับเหมือนโค้ชบุญศักดิ์เมื่อสักครู่นี้ก็พยายามจะบอกครับว่ามันไปแล้วมันได้แน่ๆครับไม่ต้องไปเสิร์ฟหนักก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้มิดไม่ใช่ตำแหน่งถนัดอยู่แล้วครับ
หนีไปเป็น19-13ครับ19-13และได้ดูครับถ้าหยอดอีกสักลูกหนึ่งนี่โอ้โหใจคอนี่สุดๆนะครับทีนี้อัดหนักเนี่ยพออัดหนักวันนี้มินยืนดักสบายครับแล้วสังไคก็ไม่พลาดแค่เองก็ต้องลุ้นเกมเสิร์ฟเนี่ยครับเดี๋ยวดูว่าเกมเสิร์ฟของพุทธิพงษ์ภักดีจะยังพอช่วยทีมได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสุพรรณต้องการแค่2คะแนนครับ14-19เสิร์ฟลูกนี้ยังเอากลับมาได้โยกสูงเข้าไปพลาดครับโดยสนุนทีนี้นักกดรอดบล็อกของแสนไกลครับเสิร์ฟหนักแล้วครับพุทธิพงษ์ภักดียศนนท์เปิดออกข้างสนามมาแล้วแต่มงคลชัยยังเอากลับมาได้ครับครับเป็นแมชพอยต์ครับในทีม A ของสุพรรณบุรีครับเสิร์ฟลูกนี้ครับยกสูงเลือกหยอดแล้วก็จบเลยเป็นแต้มสุดท้ายที่เกิดขึ้นในเซตที่2ครับแล้วก็เป็นสุพรรณบุรีเจ้าถิ่นนะครับสุดท้ายมาแซงในช่วงปลายเซตแล้วก็จบเลยครับมาได้คนนี้แหละครับสุภาพบัญชาสีขวาถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ใช้เกมปั่นหยอดนะครับเกมเสิร์ฟเล่นงานวานิมิตพรมดีแล้วก็ฉีกออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะช่วยทีมนะครับเอาชนะไปในเซตนี้21-14มาแล้วเสื้อตะโกลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟลชขับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่